สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องแคทมิวฟูตัวครับมื้อนี้นะครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกสาเหตุนึงนะครับที่เฮ็ดให้บักม่วงนะครับที่เริ่มติดลูกใหม่นะครับมันหลุดมันหลวงนะครับผมเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้บักม่วงเฮาติดลูกบ่ดีนะครับหรือว่าติดลูกหรืออาจจะบ่ติดเลยนะครับผมพ่อบักม่วงนะครับเริ่มเป็นหมากน้อยจังซี่นะครับปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเชื้อรานะครับผมมื้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสังเกตนะครับเชื้อราที่ผมจะเว้าฮอดนั่นก็คือเกิดจากน้ำฝนนะครับผมคือจังภาพที่พี่น้องกำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมพาเบิ่งฝนเพิ่งตกไปตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับก็สิมีหยดน้ำฝนนะครับพอเช้ามาหยดน้ำฝนนี่ครับผมเกาะอยู่ที่หน่วยของบักม่วงนะครับมันก็สิเฮ็ดให้บักม่วงนะครับเกิดเป็นเชื้อรานะครับก็สังเกตง่ายๆมันจะเป็นจุดดำๆนะครับเพราะมันติดแล้วนะครับติดไปกับหมากน้อยๆนะครับผมบ่โดนบักม่วงนะครับมันก็สิล่นพอไปเบิ่งหน่วยที่ล่นนะครับจะเป็นจุดสีดำส่วนวิธีการแก้ไขนะครับพอฝนตกหยุดนะครับฝนตกหยุดแล้วนะครับก้อนที่น้ำฝนที่เกาะอยู่บักม่วงน้อยเฮานี่ครับมันจะแห้งไปเองนี้นะครับให้พี่น้องหายานะครับเป็นยาป้องกันเชื้อรานะครับซึ่งหาจากร้านเกษตรทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้สำหรับพี่น้องที่ปลูกเป็นปลูกไว้ขายนะครับหรือว่าปลูกเอาจริงเอาจังจักหน่อยนะครับผมควรจะไปหายาป้องกันเชื้อรามาฉีดในช่วงนี้นะครับนี่ครับพ่อดอกบกม่วงมันล้นลงไปนะครับหมากน้อยเฮานะครับจับดีอยู่นะครับแต่ว่ามันจะหลุดล่วงไปนะครับด้วยสาเหตุของเชื้อรานะครับเป็นราดำๆจับหน่วยนะครับให้ฉีดช่วงฝนตกหยุดนะครับก่อนที่น้ำที่อยู่น้ำมักม่วงหน่อยเฮานี่มันจะแห้งไปเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่หน่อยกันหลายนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้ในเด้อนะครับสวัสดีครับ